ค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้อาจารย์มาอยู่บนภูเขาพนมสวายนะคะมาลงพื้นที่นะคะแล้วก็มาเก็บนะคะวิดีโอต่างๆในแหล่งต่างๆแล้วก็บรรยายตามภาพนะคะทีนี้เราไปดูแหล่งถัดไปนะคะที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยนะน่าจะเป็นกุฏิของพระสงฆ์นะคะที่ขึ้นมาพักและอาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะมีความสวยงามมากเหลือเกินนะคะแต่ทีนี้ตัวที่อาจารย์ให้ความสนใจมากนั้นก็คือรูปเคารพนะคะรูปเคารพที่อยู่ตรงนี้นะคะนั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านมาดูก่อนว่าเป็นรูปเคารพของใครอย่างไรอันนี้อาจารย์เพิ่งเห็นนะคะอันนี้น่าจะเป็นรูปเคารพของพระเจ้าชัยยะวรมันนะคะที่7นะคะผู้ที่สรรสร้างนะคะอโรคยสารนะคะแล้วก็นับถือพระพุทธศาสนาแบบคติมหายานนะคะแล้วก็รูปเคารพของท่านได้นำมาประดิษฐานไว้บนภูเขาสวายนะคะเพื่อให้เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาและระลึกถึงนะคะด้วยนะคะดังนั้นเราจะเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นสิงห์นะคะหน้าสิงห์แบบเขมรนะคะ4ตนนะคะหน้าสิงห์แบบเขมร4ตนนะคะแล้วก็องค์กลางนี้จะเป็นรูปลักษณะของพระเจ้าชัยยะวรมันนะคะที่7นะคะชูนิ้วโป้ง2นิ้วซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่แกะสลักด้วยหินนะคะแกะสลักด้วยหิน1ก้อนนะคะไม่ใช่ปั้นด้วยปูนนะคะเป็นการแกะสลักด้วยหินทั้งองค์นะคะหินทั้งองค์เลยนะคะลักษณะนะคะพระพักของท่านก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่สวยงามมากค่ะสวยงามมากด้านหลังก็จะท่านตั้งอยู่บนภูเขานะคะอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆมณฑปนะคะพระพุทธบาทจำลองนั่นเองสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมโอเค